ชนะจัดงานแจงกรณีลูกทุ่งดังร้องปมค่าตอบแทนคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยได้เงินน้อยคณะจัดงานชี้แจงกรณีลูกทุ่งดังร้องปมได้รับค่าตอบแทนคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยได้เงินน้อยเป็นเรื่องเข้าใจผิดเผยบางคนมาฟรีด้วยมองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมจากกรณีลูกทุ่งสาวคนดังจอมขวัญกัลยาออกมาร้องเรียนปมงานคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยให้ค่าตอบแทนต่ำจนน่าตกใจเมื่อขอทำความเข้าใจกับผู้จัดงานแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดทางคณะจัดงานได้ชี้แจงว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์8,540,000บาทในจำนวนเงินนี้ต้องใช้5กิจกรรมคือ 1. สารคดีลูกทุ่งไทย24ตอน 2. ประกวดหางเครื่องเยาวชน4ภาค 3.เสวนาลูกทุ่ง4ภาค4คอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยและ5หนังสือร้อยรถความทรงจำ84ปีลูกทุ่งไทยสำหรับงบทั้งโครงการคือ8,540,000บาทงบสำหรับในการทำกิจกรรมเฉพาะคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทย3,491,000บาทงานนี้ได้เชิญศิลปินมาร้อง72เพลงโดยแจ้งว่าไม่มีค่าตัวเป็นงานมาฟรีแต่จะมีเงินค่าเดินทางให้แล้วก็แจ้งด้วยว่าจะให้จำนวนเท่าไหร่ทุกคนที่มารู้หมดว่าได้เท่าไหร่ค่าตัวของศิลปินที่บางคนได้เยอะแต่บางคนมาฟรีเลยเป็นงานที่ทำเพื่อส่วนรวมกรณีจอมขวัญกัลยาไปบอกว่าได้ 3,000 โดยที่งานนี้ทั้งงานจัดไป 8.5 ล้านประเด็นนี้เข้าใจผิดประเด็นที่สองเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้เงินเท่าไหร่บางคนไม่อยากได้เงินด้วยซ้ำเราทำเพื่อส่วนรวมการเข้าใจผิดเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้มาจัดงานกับเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรามาชี้แจงให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณจอมขวัญพูดเพราะว่าจำนวนเงิน 8.5 ล้านไม่ได้ทำเฉพาะคอนเสิร์ตมันมีกิจกรรมทั้งหมด5อย่างสิ่งที่คุณจอมขวัญพูดออกไปไม่ใช่เรื่องจริงและส่งผลกระทบถึงขวัญกำลังใจของคนทำงานประเด็นที่ศิลปินได้ค่าตัวไม่เท่ากันทางผู้จัดจะบอกกับศิลปินทุกคนว่าไม่มีค่าตัวแต่จะมีค่าเดินทางให้เรทไม่เท่ากันบางคนเรียกสูง 200,000 บาทแต่งานไม่มีให้เขาก็ไม่มาบางคนมาฟรีด้วยเรามองว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมงานฟรีการกุศลคนที่มาดูเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียตังค์มันไม่ได้เป็นการจัดคอนเสิร์ตเก็บเงินเพื่อหารายได้ไม่ใช่เลยเป็นฟรีคอนเสิร์ตจัดเพื่อคนลูกทุ่งให้มารวมกันให้ลูกทุ่งอยู่ในกระแสของวงการเพลงไทยต่อไปศิลปินที่มาฟรีทั้งนั้นไม่มีใครได้ค่าตัวเลยให้เป็นค่าเดินทางที่ไม่เท่ากันประเด็นที่ว่าเป็นศิลปินมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงคุณเอาอะไรตัดสินคุณค่าของมนุษย์เท่ากันแล้วเขาไม่ได้บอกว่ามาแล้วจะให้เขาบอกว่ามาแล้วให้แค่นี้เขาบอกราคาคุณแล้วด้วยตัวเขาก็รู้ถามว่ามีศิลปินมาร้อง72เพลงมีคนโวยกี่คนศิลปินที่มางานไม่มีใครได้คุ้มค่าตัวหรอกมีคนดังกว่าคุณจอมขวัญอีกที่มาอย่างที่สุนารีราชสีมาอาจารย์เล็กภัทราวดีมาฟรีเลยมาเต้นเต็มที่แล้วก็กลับบางคนดังกว่ายังไม่สนใจเรื่องเงินเลยเขามาเพื่อสืบสานตำนานลูกทุ่งไทยมาช่วยกันทำให้เพลงลูกทุ่งมันยังอยู่ในกระแสของสังคมไทยต่อไปประเด็นที่คุณจอมขวัญเข้าใจผิดเขาไม่ได้จ้างคุณไปร้องเพลงเขาเชิญคุณไปร้องเพลงไปสืบสานตำนานลูกทุ่งไทยกันไปทำเพื่อสังคมบางทีศิลปินก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมเสียสละไปฟรีบ้างก็มีส่วนเรื่องค่าเดินทางมันไม่คุ้มค่าตัวหรอกศิลปินแต่ละคนดังทั้งนั้นคนไม่ดังก็ได้เหมือนกันมันไม่คุ้มค่าตัวใครสักคนเขามาทำเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องชื่นชมกับศิลปินทุกคนที่มีจิตสาธารณะเราจัดงาน5กิจกรรมในงบเท่านี้และศิลปินที่มาร้องเพลงไม่มีค่าตัว
มีแค่ค่าเดินทางบอกล่วงหน้าว่าใครมาได้กี่บาทแล้วเราไม่ได้ดูความดังเราดูว่าคุณก็เป็นคนในวงการลูกทุ่งขอเชิญมาแม้แต่คนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่ดังมากก็ขอให้เขามีส่วนร่วมและมีความสุขด้วยขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยขอบคุณพี่จอมจวันด้วยที่มาร่วมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าในโอกาสหน้าก็ขอเชิญให้มาร่วมงานอีกเหมือนเดิมเรามีเจตนาที่จะสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งให้มันอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานทุกยุคทุกสมัยเกิดอะไรขึ้นนักร้องชื่อดังโพสต์เดือดกูหมดความอดทนละถ้าไม่จบก็เปิดมาเกิดอะไรขึ้นนักร้องชื่อดังโพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวลั่นกูหมดความอดทนละเหมือนกันถ้าไม่จบก็เปิดมาพร้อมฝากถึงอีกฝ่ายจะพูดกี่โมงหลังจากเมื่อเดือนธันวาคม2566นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเนสกาแฟศรีนครหรือเนสรัตติยาได้ประกาศข่าวเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มตาลลายสยามแล้วเนื่องจากพยายามไปจูนกันแล้วแต่ไปต่อไม่ไหวจริงๆท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันใหญ่จนกระทั่งเมื่อวันที่27มกราคม2567กลับเรื่องราวสุดเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อเนสกาแฟได้โพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าไม่จบก็เปิดมาคนละไลฟ์กูหมดความอดทนละเหมือนกันกูก็อยู่ของกูดีกูดีข้องใจอะไรก็หลังไม้กับกูจะเริ่มกูมองจะพูดมุมไหนจะฟังมุมไหนให้มันจบดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับเนสกาแฟกันแน่จากนั้น4ชั่วโมงต่อมาเนสกาแฟออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่าหลังจากนี้ไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตเพราะหนูได้พูดไปหมดแล้วในหลายๆส่วนหลายๆสาเหตุที่หลายคนถกเถียงกันส่วนใครจะปั่นอะไรยังไงขอไม่ยุ่งนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองถ้าหนูผิดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกส่วนเหนื่อยแล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันใหญ่ขอบคุณ Facebook เนสกาแฟศรีนครพระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิทธิ์ทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วพระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิทธิ์ทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วทั้งเลขอายุหลวงพ่อเลขพรรษาที่บวชและเลขวันเผาเมื่อเวลา15:59 นวันที่25มกราคม67ที่เมรุชั่วคราวบ้านสันต้นบงบ้านน้อยหมู่12ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83ปี63พรรษาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยอดีตเจ้าคณะตำบลสันกำแพงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงมีพระสงฆ์เกจิทั่วเชียงใหม่และต่างจังหวัดจำนวนมากเจริญพุทธมนต์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชัยนรงค์นันตาสายนายอำเภอแม่แตงและนายพินโยพัวศรีพันธ์นายอำเภอสันกำแพงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่ายงานนางสาวอนกุีจำรัดวุฒิกุลสอบจเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงเขตหนึ่งว่าที่ร้อยปัญญาอุ่นประดิษฐ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันกำแพงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง10ตำบลและต่างจังหวัดร่วมในพิธีพระราชเพลิงศพเกจิล้านในครั้งนี้ยังมีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีจำนวนมากด้วยสำหรับประวัติย่อของพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83ปี63พรรษาเป็นชาวอำเภอสันกำแพงบรรพชาเมื่อวันที่14มีนาคม
2499ณวัดบ้านน้อยตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจบการศึกษาสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายวัดในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นโทได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นเอกถึงแก่มรณภาพโรคประจำตัวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นพระเกจิล้านนาชื่อดังพระนักพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆมากมายนาบันชาวบ้านลูกศิษย์ต่างเสียดายที่หลวงพ่อละสังขารจากไปในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศขายหวยให้พิธีต่างมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายหวยจำนวนมากเลขอายุหลวงพ่อคือ83และ38พรรษา63และ36และเลขวันเผาวันนี้25และ52พบว่ามีชาวบ้านมาซื้อกันจนหมดเกลี้ยงแผงแล้ว